หรือผู้ป่วยติดเตียงทุกๆวันเราจะป้องกันอย่างไรดูสิไม่ให้ตัวเราอ่อนแรงครับโอ้เราจะป้องกันอย่างไรนะครับเริ่มต้นต้องเข้าใจคำสองคำนี้ให้ดีถ้าตัวเราไม่ถึงขั้นพัฒนาการให้เอาพลังงานที่บริสุทธิ์มารักษาตัวเองได้แปลว่าตัวเองก็ยังมีพลังงานในตัวเองยังไม่ถึงขั้นบริสุทธิ์แต่มีกำลังน่ะกำลังคือแรงน่ะมันมีล่ะมีแรงมีกำลังหนุ่มสาวทุกคนมีแรงมีกำลังทั้งนั้นแหละโอเคนะกำลังมันมีทุกคนแต่พลังงานตรงที่ว่ามันลึกเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับเอาละถ้าเรามีพลังงานในตัวเรายังไม่ถึงขั้นบริสุทธิ์สรุปง่ายๆคือตัวเราก็ยังพลังงานในตัวเราก็ยังไม่บริสุทธิ์เลยแล้วคนป่วยเนี่ยเต็มไปด้วยพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นคนป่วยหรือพลังงานบริสุทธิ์เหลือน้อยเต็มทีก็ว่าได้เห็นไหมครับทีนี้ถ้าเราไปช่วยเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยเขามีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เยอะมากเลยหรือกลับกันเขามีพลังงานไม่บริสุทธิ์เหลือน้อยเต็มทีมีมากกับเหลือน้อยผู้ป่วยมีพลังงานไม่บริสุทธิ์เนี่ยมากมีมากนะแล้วก็พลังงานบริสุทธิ์เหลือน้อยเต็มทีเห็นไหมครับสังเกตนะภาษาลุงเนี่ยเป็นอย่างนั้นเหลือน้อยกับมีมากเอาล่ะนั่นคือผู้ป่วยทีนี้กลับมาถึงเราเห็นบอกว่ามีกำลังนะอย่าคิดว่ามีพลังงานเยอะนะนะโอเคพลังงานก็มีแต่พลังงานมันไม่ถึงขั้นบริสุทธิ์ก็แปลว่ายังมีไม่บริสุทธิ์เยอะอยู่เนี้ยไม่บริสุทธิ์เจอกับไม่บริสุทธิ์ทีนี้ครับมันก็เป็นสองแรงบวกสิโยมแล้วก็อ่อนแรงทันทีแหละครับมันไปถามหมอนวดทีเดียวมันไม่เกิน3คนก็หมดแล้วแรงนะนะหมอนวดวันหนึ่งเนี่ย3คน4คนก็ไปแล้วนะครับหมดแรงเห็นไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าไปรับพลังงานไม่บริสุทธิ์จากผู้เจ็บไข้ได้ป่วยนานาประการเข้าตัวแต่เอาออกไม่ได้ทีนี้มันก็แน่นอกทีนี้ครับหมอนวดนี่นะครับแจ้งเพื่อโปรดทราบนะครับหมอนวดนะครับนี่พูดทางบวกให้นะครับมันมีลบด้วยนะครับแต่ผมคงไม่กล้าไม่พูดทางลบหรอกครับเพราะว่าถ้าผมพูดทางลบแล้วหมอนวดก็ประกอบอาชีพไม่ได้เพราะฉะนั้นทางลบลุงมักจะไม่พูดเพราะไม่ใช่เรื่องดีมันไม่ใช่เป็นไม่น่าจะออกมาจากปากลุงออกไอ้ทางที่มันไม่ดีโอเคไหมครับพูดเฉพาะทางบวกให้แล้วท่านก็ต้องคิดเองด้วยหมอนวดนะใช่ไหมคิดต่อด้วยนะครับทำไงจะให้มีพลังงานที่บริสุทธิ์มากขึ้นจะไปช่วยรักษาผู้คนต่อเหมือนใครล่ะเหมือนลุงอ่ะลุงรักษาเขาจากใครเนี่ยเหนื่อยที่ไหนแล้วใช่ไหมทั้งวันยิ่งสตาร์ทถึงฟินิชลุงเนี่ยใช่ไหมครับพ่ออะไรพ่อลุงเนี่ยมันเหมือนกับมันไม่เข้าตัวเหมือนกับไม่เข้าตัวจริงๆมันเข้าแต่มันปล่อยออกไปในตัวทันทีอย่างเงี้ยมันก็ไม่อยู่กับตัวนึกออกไหมครับคล้ายๆกับมันเป็นที่ว่างอะไรเข้ามามันก็ลงที่ว่างหมดอย่างเงี้ยนะเหมือนกับโยนก้อนหินลงหลุมลงบ่อหายโยนหายสิครับเรืออะไรล่ะใช่ไหมฮะโยนหายสิครับมีอะไรมันก็ถมไม่เต็มแบบว่านะครับก็ของมันมีก็เล่าฟังให้ฟังจ่ายๆอย่างนี้ครับใช่ไหมจะปิดไว้ทำไมล่ะของแค่นี้มีก็ต้องบอกว่ามีไม่มีก็บอกว่าไม่มีมันเสียหายตรงไหนล่ะทำได้ก็บอกว่าทำได้ไม่ได้ก็บอกว่าไม่ได้มันเสียหายตรงไหนทีนี้ใช่ไหมครับก็ต้องคอยดูคอยสังเกตคอยสังกาเอานะครับจบนะไม่มีใครต่อแล้วเชียร์ลุงก็จะไปวนแล้วแบบนี้ไปเลยดีไหมวันนี้วันนี้ไปเลยดีหรือเปล่าไผ่โป๊ะ
เอาละมาแล้วจ้าโอ้มาถามสูงอย่างโยมเอ้ยและ